เส้นเรื่องใหม่น่าสนใจมากขึ้นฉากบู๊ก็มากขึ้นทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์มากขึ้นเพื่อตามหาฆาตกรที่ฆ่าพ่อของเขาอคินจึงร่วมมือกับทนายวินทำรายการโทรทัศน์ของตัวเองชื่อคืนยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากคดีต่างๆที่ตำรวจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จากลูกคนรวยไม่เอาไหนกลายเป็นไอดอลฮีโร่ของเมืองสยามเซตี้และนี่คือการผูกปมที่ยิ่งใหญ่ของอคินตัวเอกคนใหม่ของเกมเบเทอร์เวิลด์หลังจากนั้นไม่นานอคินก็กลายเป็นไอดอลที่หล่อและรวยที่สุดซึ่งเขามีทรัพย์สินมากกว่าหมื่นล้านล้านโกลด์คอยน์อ้าวอคินบอสคุณนิสาไงพี่ผมขอพานิสาเข้าไปดูในบ้านพี่หน่อยนะถ้างั้นตามสบายนะครับเพราะผมกับพี่ลิโอเนี่ยเราเป็นนิ่งกว่าเจ้านายแล้วก็บอดี้การ์ดเราเชื่อใจกันโดยไม่ตั้งคำถามเราไว้ใจกันด้วยชีวิตจนถึงขั้นตายแทนกันได้เลยแหละมิตรภาพเพื่อนชายว่าแต่บ้านหลังนี้มันเกี่ยวกับพ่อคุณยังไงหรอฉันเคยอยู่ที่นี่ตอนเด็กๆอ่ะแต่ผู้เช่าคนเก่าเป็นฝรั่งนะครับฉันเคยอยู่ก่อนผู้เช่าที่เป็นฝรั่งไงคะแล้วตอนนี้คุณไม่ได้อยู่กับพ่อแล้วเหรอพ่อกับแม่ฉันทะเลาะกันอะแล้วก็เลิกกันฉันได้อยู่กับแม่เอ็มให้นักสืบสืบเรื่องนิสาอย่างละเอียดแล้วนะคะผมบอกแล้วไงเอ็มผมไม่อยากให้คนนอกรู้เรื่องนี้เยอะเอ็มทำไม่ได้อ่ะเอ็มจำเป็นเพราะเราไม่พบข้อมูลอะไรเลยเหมือนเธอไม่มีตัวตนขอบคุณนะเอ็มผมรู้ว่าคุณเป็นห่วงแต่เรื่องนี้ให้ผมจัดการเองนะพี่เลียวผมมีเรื่องสำคัญอยากให้พี่ช่วยหน่อยนี่อะไรอ่ะแฟตไดท์อ่ะเฮ้ยนี่มันเป็นปากกาของบริษัทเรานี่มันเข้ามาอยู่ในเกมได้ยังไงอ่ะปีดับเบิ้ลยูคนที่มาทำร้ายผมวันนี้ทำตกไว้อ่ะผมอยากรู้ว่าเราจะรู้อะไรจากปอประการนี้ได้บ้างผมฝากพี่หน่อยนะยังไม่ได้สวิตช์ออฟเหรอคุณนิสาเป็นยังไงบ้างครับคือฉันเป็นอะไรไปเหรอคะคุณตกใจคิดว่าตัวเองโดนยิงนะครับพวกเราก็กลัวว่าคุณจะช็อกแล้วเป็นอะไรไปแล้วคุณก็นอนหลับไปนานมากเราคิดว่าจะพาคุณไปส่งโรงพยาบาลตั้งแต่วันแรกที่คุณนอนหลับไปนะครับฉันหลับไปวันนึงเลยเหรอคะคุณหลับไป3วันนะครับ3วันคือคุณจะเดินทางอ่ะคุณ
ระวังตัวด้วยนะทำไมล่ะหรือว่าคราวนี้ผมจะเครื่องบินตกหรือว่ารถไฟตกรางเหรอไม่รู้หรอกฉันแค่ฉันเป็นห่วงคุณนะคุณไม่รู้สินะว่าครั้งนี้ผมจะตายยังไงอยู่ในนี้ฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละแล้วถ้าอยู่ที่นั่นคุณจะรู้หรอกลัวผมตายมากเลยเหรอเอาเป็นว่าฉันเป็นอีกคนนึงที่อยากเห็นชีวิตคุณแฮปปี้เอนดิ้งก็พออ๋อแล้วอีกอย่างนะคุณก็เป็นคนไข้คนแรกที่ฉันรักษาด้วยตัวเองด้วยเป็นเกียรติมากครับคุณหมอแถมยังเป็นคนไข้คนที่สองด้วยนะยิ่งเป็นเกียรติเข้าไปกันใหญ่เลยครับดูแลตัวเองดีๆนะคะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมดูแลเขาเองเรื่องมันซับซ้อนเนี่ยพี่อยากคิดอะไรคิดไปเถอะนี่ลำพังฉันคิดแต่มันไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่อย่าให้อีกคนคิดก็แล้วกันเฮ้ยนี่นายสนใจเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอนี่ๆๆนายเคยดูเรื่องนี้มั้ยนี่ๆๆเฮ้ยเรื่องนี้สนุกมากนะเออพี่ลิโอผมมีเรื่องอยากจะถามพี่หน่อยอะว่าพี่จำวันที่ผมไปขอให้พี่เป็นบอดี้การ์ดได้มั้ยจำได้สิตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าพี่เป็นใครมาจากไหนผมแค่อยากได้ใครสักคนที่ช่วยให้ผมเก่งขึ้นแล้วก็ปกป้องตัวเองได้ใช่นายเคยบอกฉันแบบนั้นแต่ผมก็ไม่เคยถามถึงอดีตของพี่เลยจริงๆสักครั้งพี่จำสมัยประถมที่พี่ถูกเพื่อนผลักตกจากบันไดได้หรือเปล่าครับจำได้สินั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ฉันอยากเข้มแข็งขึ้นนะแล้วพี่จำได้หรือเปล่าว่าใครที่เป็นคนผลักก็เพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันนี่แหละเขาชื่ออะไรพี่มันนานมาแล้วอ่ะฉันจำไม่ได้หรอกแปลกนะปกติคนเราเวลามีเรื่องฝังใจอะไรขนาดเป็นเรื่องที่เป็นแรงผลักดันในชีวิตที่ผลักให้ชีวิตเราก้าวต่อไปเราน่าจะจำรายละเอียดพวกนั้นได้ดีแต่นี่พี่กลับจำไม่ได้เลยว่าใครที่เป็นคนผลักพี่
เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันก็จริงนะแต่ก็ใช่ว่าทุกๆเรื่องเราอยากจะจำมันนะคุณมีแม่ไหมมีสิคุณแล้วแม่คุณเชื่ออะไรแม่ผมเชื่อไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับแม่ของคุณหรอกพี่จำไม่ได้หรือว่าพี่ไม่มีความทรงจำกันแน่นี่นายหมายความว่าไงอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นพี่เรียนจบจากที่ไหนมาก็โรงเรียนสักแห่งนอกเซ็นเตอร์โซนแหละสักแห่งไม่มีชื่อเหรอพี่มีนะแต่ฉันก็จำไม่ได้แต่พี่ไม่รู้สึกแปลกหรอที่จำโรงเรียนพี่ไม่ได้อะชีวิตที่ผ่านมาของฉันเนี่ยมันไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร่หรอกจนฉันได้มาเจอนายนี่แหละแล้วพี่มีเป้าหมายในชีวิตบ้างหรือเปล่าอ่ะก็เหมือนกับของนายไงที่อยากตามหาตัวคนร้ายที่ฆ่าพ่อนายเป้าหมายของฉันเนี่ยก็คือการที่ฉันได้ปกป้องนายฟังนะชีวิตที่ผ่านมาของฉันเนี่ยมันค่อนข้างไร้จุดหมายจนฉันได้มาเจอนายนี่แหละฉันก็รู้เลยว่าฉันเกิดมาเพื่อปกป้องนายอย่างสุดความสามารถแค่นี้ฉันก็มีความสุขมากแล้วส่วนเรื่องอื่นเนี่ยฉันไม่เก็บมาคิดให้หนักสมองหรอกฉันเป็นอีกคนนึงที่อยากเห็นชีวิตคุณแฮปปี้เอนดิ้งก็พอความสุขอย่างนั้นเหรอฉันว่าเธอควรเอาไปให้บอสเองนะเอ็มบอกเขาแล้วว่าเอ็มจะลาออกอะแล้วเอ็มก็ไม่อยากเจอหน้าเขานี่เอ็มเธอควรจะแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวให้ออกสิเอ็มคงไม่มืออาชีพมากพอละมั้งอีกอย่างเอ็มไม่ค่อยอยากเจอหน้าผู้หญิงคนนั้นนะแต่ตอนนี้คุณนิสาเขาก็หายตัวไปแล้วนะเธอเองก็รู้ไม่ใช่เหรอนิสาเขาสำคัญสำหรับอคินขนาดนั้นเดี๋ยวเขาก็หากันเจอแหละไม่เหมือนเอมไม่เหมือนยังไงเหรอจริงๆเอมก็สำคัญสำหรับผมนะแค่มันสำคัญไม่เหมือนกันไงยังไงหรอคะเอ็มสำคัญยังไงบอกมาสิคะว่าเอ็มสำคัญยังไงหรือว่าเคยสำคัญยังไงนู่นสินะทำไมเราถึงตอบเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรแล้วเอ็มขอตัวนะคะเอ็มมีสัมภาษณ์งานเดี๋ยวจะไม่ทันแต่ว่าผมไม่เคยเห็นใครที่ทำงานเก่งเท่าเอ็มมาก่อนเลยนะนี่ผมจะให้โอกาสเอ็มกลับมาทำงานผมต้องไปขอโทษเอ็มอีกครับ
พ่ออาคินคนเก่งเรื่องถูกผิดเนี่ยฉันว่ามันใช้กับผู้หญิงไม่ได้หรอกนะครับเอาเป็นว่าที่ผ่านมาผมขอโทษแล้วกันนะที่ทำให้เอ็มไม่พอใจแต่ตอนนี้ผมต้องการเอ็มจริงอาคินไม่ได้ต้องการเอ็มหรอกค่ะแต่สำนักงานข่าวเกือบ20แห่งแล้วก็นิตยสารชั้นนำทั่วประเทศตั้งหากที่ต้องการเอ็มสวัสดีค่ะประเด็นเรื่องนิสาหายตัวไปนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเอ็มจะจัดแถลงข่าวแล้วก็จะเชิญทุกคนมานะคะเห็นไหมฉันบอกแล้วนี่นายมีเรื่องอะไรไม่สบายใจอีกป่ะเปล่าหรอกพี่ผมแค่รู้สึกว่านอกจากตามหาฆาตกรที่ฆ่าพ่อผมแล้วผมก็ไม่เหลือเหตุผลอื่นอีกเลยที่จะใช้ชีวิตแล้วแบบนี้พี่จะให้ผมมีความสุขได้ยังไงไม่หรอกนะฉันว่าเป้าหมายของนายเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าของพวกฉันนะการที่นายตามหาตัวฆาตกรที่ฆ่าพ่อของนายเนี่ยก็เพื่อให้คนรอบข้างของนายปลอดภัยจริงๆฉันเคยสงสัยนะว่าทำไมนายถึงยิ้มได้ทั้งที่ผ่านเรื่องราวมากมายมาขนาดนี้แต่ฉันว่าตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วยังไงล่ะพี่ก็ขนาดฉันดูแลนายแค่คนเดียวเนี่ยแล้วทุกวันนี้นายปลอดภัยเนี่ยฉันยังมีความสุขมากขนาดนี้แหละแล้วถ้าเป็นนายอ่ะการที่นายปกป้องคนทั้งเมืองนี้แล้วคนทั้งเมืองนี้ยังปลอดภัยอยู่เนี่ยฉันว่านายต้องมีความสุขมากแน่ๆคินคะผู้ต้องสงสัยได้ทำการหลบหนีไปในขณะที่คุณอาคินเข้าเยี่ยมเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะเรื่องจริงใช่ไหมคะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะเป็นเรื่องจริงไหมคะหลบหนีได้ยังไงคะจริงไหมคะหลบหนีไปได้ยังไงคะนะคะเป็นเรื่องจริงไหมคะคืออย่างนี้นะครับผมเรียนตามตรงครับเพราะผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันผมยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยแต่ที่แน่ๆนิสาไม่ใช่คนร้ายแน่นอนครับเพราะเธอเป็นคนที่ช่วยชีวิตของผมไว้ผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่านิสาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับประกาศให้ทุกคนรับทราบอีกครั้งหยุดตามล่าตัวของนิสาได้แล้วค่ะฝากขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะค่ะยังไงก็รบกวนเขียนข่าวเรื่องคุณนิสาวันนี้เลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากเลยนะเอมิลี่สมก็เป็นเลขาของผมเลยจริงเรื่องที่นายให้ฉันไปสืบมาเนี่ยทางแลบแจ้งฉันมาแล้วนะแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะวัสดุที่ใช้เคลือบผิวไอ้เจ้านี่เนี่ยมันเป็นโพลิเมอร์แต่แปลกที่เจ้าโพลิเมอร์ตัวนี้เนี่ยไม่มีผลิตในประเทศของเราแต่ที่แปลกไปกว่านั้นนะทางแลบแจ้งฉันมาว่า
ไม่มีอยู่ในโลกของเราเป็นไปไม่ได้อ่ะนี่พี่จะบอกว่าของของคนร้ายที่ใช้ทำร้ายอาคินเนี่ยไม่มีอยู่บนโลกนี้หรอกบางทีมันอาจจะมีโลกอีกใบตัวจริงๆก็ได้นะสวยเนาะยืนยันถ้าคุณไม่เชื่อฉันเห็นคุณดูนี่สวยหรสวัสดีครับบอสสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ตอนนี้ห้องประชุมพร้อมแล้วนะคะทุกคนรออยู่ที่ห้องค่ะที่นี่หลักในเกมบอสคะแหมอาทเนียนิดเป็นคนมุ้งมิ้งเหมือนกันเนอะใช้รูปควายเป็นโลโก้อารมณ์ไหนเนี่ยอะลงแพทลงแพทคนที่เอ็มบอกว่าจะมาประชุมกับผมไงก็เรามาประชุมกัน3คนไงคะคุณคีตันคุณไซมอนแล้วก็ผู้อำนวยการฝ่ายอื่นๆที่เอ็มบอกว่าจะมารอประชุมกับผมไงนี่เรามีผู้อำนวยการชื่อแบบนั้นด้วยเหรอคะบริการที่มากับพี่หายไปไหนใครครับบริการสองคนที่ตามมาไงพี่โอเคแต่เรามากันแค่3คนนะคินนายเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยนี่พี่ไม่เห็นใครเลยเหรอเอ็มค่ะเอด้าแล้วลิซ่ากับเจนนี่อ่ะใครคะคนมีประชุมกันต่อนะอาคินนี่นายรีบไปไหนเนี่ย
นี่ไม่เห็นกระเป๋ากับแฟ้มกันหรอทำไมอ่ะก็กระเป๋ากับแฟ้มไงแต่มันลอยอยู่นะแล้วมันแปลกตรงไหนหรอนายดูแปลกๆนะวันนี้เอ็มพี่ลิโออยู่ใกล้ๆผมไว้เอ็มคือใครเหรอเอ็มเอ็มเอ็มอาคินนายเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรบอกฉันได้นะอาคินเราสองคนไม่ประชุมกันแล้วเหรอพี่ตั้งใจฟังผมไหมนี่คือคำสั่งจับมือผมไว้แน่นห้ามปล่อยมือเด็ดขาดนี่เราตายแล้วเหรอไม่ใช่ค่ะคุณยังไม่ตายสวัสดีค่ะโฮสต์อาคินทวีกิจเกียรตินั่นใครฉันชื่ออีฟคุณอยู่ตรงไหนฉันอยู่ทุกที่ทุกช่วงเวลาในจักรวาลนี นี่คือที่ไหนที่นี่คือเมนเฟรมหรือหัวใจหลักของระบบเกมนี้ถ้าที่นี่คือเกมแล้วผมคืออะไรคุณคือโฮสต์อาคินทวีกิจเกียรติตัวเอกของเกม Better World ที่ถูกสร้างโดยคุณธเนศธเนศคือใครผู้สร้างเกมนี้ถ้าพูดด้วยภาษาง่ายๆสามารถเรียกว่าพ
พระเจ้าของโลกในเกมนี่ไม่ใช่เกมท่านี่คือเกมทำไมพวกเราถึงมีชีวิตคุณเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาและถูกควบคุมด้วยโปรแกรมและถูกกำหนดเรื่องราวโดยผู้สร้างคุณคือโฮสต์อาคิมทวีกิจเกียรติตัวเอกของเกม Better World ไม่ใช่ไม่จริงไม่มีใครมาบังคับผมได้ถ้าผมไม่อยากทำคำพูดคุณมันย้อนแย้งกับสิ่งที่คุณเคยพูดไว้หากต้องการเปิดภาพความทรงจำของคุณกรุณาพูดว่ายืนยันเอาว่าชีวิตผมแปลกไหมครับไม่มีอะไรสมเหตุสมผลเลยสักอย่างอยู่ๆก็มีคนเข้ามาทำร้ายหมอที่จะเข้ามาฉีดยามือมีดบนดาดฟ้าแล้วคนร้ายก็หายไปไม่มีร่องรอยอะไรเลยถ้าอย่างนั้นพี่เรียนจบจากที่ไหนมาโรงเรียนสักแห่งนอกเซ็นเตอร์โซนแหละไม่มีชื่อเหรอพี่มีนะแต่ฉันก็จำไม่ได้จริงๆเอ็มก็สำคัญสำหรับผมนะเอ็มสำคัญยังไงบอกมาสิคะว่าเอ็มสำคัญยังไงสารที่ใช้เคลือบผิวไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยไม่มีอยู่ในโลกของเราถ้าคุณเลือกได้อย่างอิสระคุณจะไม่สงสัยกับสิ่งที่ตัวเองทำหากคุณไม่เชื่อสิ่งที่ฉันพูดคุณจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ยังไงหลายวันมานี้ NPC หรือคนในโลกของคุณหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงไอเทมพิเศษอุปกรณ์ฉากหรือคุณเรียกว่าเมืองแล้วว่าการที่ทุกคนหายไปเป็นฝีมือใครบางคนจากอีกโลกนึงอีกนั่นแหละอาจเป็นไปได้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือการที่ไวรัสคอมพิวเตอร์ถูกส่งเข้ามาที่เกิดขึ้นคือฝีมือใครฉันบอกไม่ได้ที่อย่างนั้นก็ให้ผมออกไปผมจะไปหาว่าใครเป็นคนทำแล้วพาคนในโลกของผมกลับมาที่นี่เป็นไปไม่ได้คุณเป็นข้อมูลดิจิตอลถ้าออกไปในมิตินั้นคุณจะไม่มีตัวตนนี่ยุติธรรมเลยคนเข้ามาที่โลกของเราได้ทำไมพวกเราถึงออกไปที่นั่นไม่ได้ทุกอย่างเป็นกฎของคุณธเนศว่าคุณธเนศที่คุณพูดทำไมก็ถึงทำให้ทุกคนหายไปแล้วเหลือผมไว้คนเดียวทำไมคุณเกมก็จะล่มทั้งหมดเพราะคุณคือโฮสต์อาคิมทวีกิจเกียรติตัวละครหลักของเกม Better World ฉันบอกแล้วไงว่าคุณต้องช็อกฉันถึงหายไปได้ก็เพราะคุณเป็นพระเอกไงก็ขนาดฉันดูแลนายแค่คนเดียวเนี่ยแล้วทุกวันนี้นายปลอดภัยเนี่ยฉันยังมีความสุขมากขนาดนี้แหละการที่นายปกป้องคนทั้งเมืองนี้แล้วคนทั้งเมืองนี้ยังปลอดภัยอยู่เนี่ยฉันว่านายต้องมีความสุขมากแน่ๆนี่คือสมมติฐานของผมถ้าผมเป็นตัวละครเอกของเกมหน้าที่ของผมก็คือการรักษาและปกป้องทุกคนในโลกของผมถูกไหมถูกต้องนี่คือหนึ่งในหน้าที่หลักของคุณถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องออกไปเจรจากับผมที่สร้างเกมแล้วพาคนของผมกลับมาเสียใจด้วยฉันไม่มีความสามารถที่จะพาคุณออกมาได้นิสาเข้ามาได้ยังไง
ทคโนโลยีที่ชื่อว่าแว่น VR แว่น VR สามารถแปลงร่างกายของนิสาเข้ามาในโลกนี้ได้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่มันคือกระบวนการแปลงข้อมูลสแกนร่างกายแล้วจำลองร่างดิจิตอลขึ้นมาในเกมหรือเรียกว่าอวตารโดยใช้แว่น VR เป็นตัวเชื่อมต่อกับสมองและระบบประสาทในการควบคุมร่างอวตารนั้นตามที่ผู้เล่นต้องการในโลกนี ที่เนี่ยเป็นเกมในโลกของฉันแล้วคุณก็เป็นตัวละครหลักในเกมฉันดูทุกอย่างเกี่ยวกับคุณเพราะว่าฉันเห็นทุกอย่างผ่านหน้าจเชิญค่ะหาโต๊ะว่างได้เลยแล้วพี่ข้างในเลยพี ของพี่อาคินนั่นเองค่ะและตอนนี้ก็เป็นเลขาของพี่อาคินนั่นเองค่ะทุกคนนางเอกคู่จิ้นของพี่อาคินมีใบหน้าที่ชวนมองชวนฝันและก็หุ่นดีเนี่ยยังพูดถึง
ล้างไวรัสละท่านประธานหายตัวไปมีใครเห็นท่านประธานไหมครับตรงนั้นอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนี่อาคินหายไปไหนอะเรากำลังจะประชุมกันแล้วนะอันนี้ฉันก็ไม่รู้อะเธอลองโทรหาเขาสิปล่อยเด็ดขาดสวัสดีค่ะนี่มันเบอร์เจ้านายของฉันไม่ทราบว่าคุณเป็นใครคะฮะโอเคค่ะเดี๋ยวไปรับโทรศัพท์นะคะขึ้นไปทำอะไรเขต13ได้ดีมากอลินผมจะให้โบนัส6เดือนให้กับทีมงานของคุณทุกคน6เดือนขอบคุณค่ะคุณพี่คุณขอบคุณนี่อะไรเจ็ดจะดมค่ะรุ่นคุณไมเคิลคะทางฝ่ายการตลาดฝากบอกว่าเราควรจัดแถลงข่าวนะคะทั้งเรื่องที่มีดราม่า ก่อนหน้านี้แล้วก็เรื่องที่เวอร์ชัน2ใช้การได้แล้วค่ะแล้วก็ไทยแวน VR ยังเป็นทางการด้วยสวัสดีครับผมไมเคิลนิโคลัสผู้ผลิตและผู้คิดค้นเกมแบทเทิลและวันนี้เองผมอยากจะมากราบขอโทษผู้เล่นทุกท่านที่ประสบปัญหาผมได้เห็นเขามากมายว่ามันเกิดจากไวรัสบ้างแต่ความจริงแบทเทิลกำลังทำการพัฒนาระบบใหม่แต่วันนี้ผมพร้อมที่จะนำเสนอรูปแบบใหม่กับการใช้แว่น VRและจะทำให้คุณกลายเป็นส่วนหนึ่งในเกมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอต้อนรับเข้าสู่เกม Battle World Version 2เตรียมพบกับความมันรูปแบบใหม่ของ The Battle World นะครับพร้อมให้ทุกท่านได้สัมผัสแล้วอีกเพียงแค่30นาทีนับจากตอนนี้ครับเชิญครับคุณไมเคิลจะรับผิดชอบยังไงคะกับความรู้สึกที่ไม่ดีจากคนที่ได้เล่นเกมนี้ไปแล้วอะค่ะผมได้ทำการชดเชยไอเทมสูตรพิเศษพร้อมคอยน์มากมายวายให้กับผู้เล่นทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงแพทช์ใหม่นี้ก็มีกิจการลดแลกแจกแถมมากมายสุดยอด
แน่นอนทุกคนจะต้องไม่ผิดหวังและจะต้องกลับมารักเบเทอร์เวิลด์เหมือนเดิมแน่นอนครับอย่าเล่นนะครับสวิตช์ออนกับเบเทอร์เวิลด์ผมมาเลยนะครับเราซื้อก่อนนี่อยากได้อะนี่อยากได้อะอารีค่ะแพ็กเกจเจอร์นะคะขอบคุณนะคะแพ็กเกจเจอร์นะคะชาพาชาพานะคะขอบคุณนะคะสนิทนะคะฉันรู้สึกว่าสาวน้อยแม่ค่ะพี่ชมดีที่สุดในโลกเลยค่ะขอบคุณเอกภาพค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้แล้วค่ะขอบคุณที่ผมเรียกทุกคนมาประชุมวันนี้เนี่ยผมจะแจ้งให้ทราบว่ารายการคืนยุติธรรมจะเปลี่ยนรูปแบบดุดันขึ้นและเข้มข้นขึ้นทุกคนว่าขอนสาสามารถคืนความยุติธรรมได้ไหมได้ค่ะแล้วปืนล่ะว่าไงไม่ได้ขอนสารสามารถคืนความยุติธรรมได้แต่ไม่ใช่ทุกเคสยกตัวอย่างเช่นเคสผมแล้วบางครั้งปืนก็ต้องเข้ามาทำหน้าที่แทนขอนและต่อไปนี้รายการคืนยุติธรรมจะเป็นการล่าอาชญากรเต็มรูปแบบคนทางบ้านสามารถแจ้งเบาะแสเข้ามาและพวกเราจะส่งทีมไปตามล่าอาชญากรแต่นั้นมันหน้าที่ของตำรวจนะนักกินนี่คือหน้าที่ของพวกเราทุกคนเพราะว่าสังคมนี้ไม่เป็นของพวกคุณเป็นของคุณเป็นของคุณเป็นของพวกเราทุกคนดังนั้นรายการคืนยุติธรรมจะแสดงให้เห็นว่าคนธรรมดาทั่วไปก็สามารถรักษาความยุติธรรมไว้ได้ซึ่งถ้าทุกคนร่วมมือกันเนี่ยผมเชื่อว่าอาชญากรจะหมดไปความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นโลกก็จะสงบสุขแต่ว่าการทำอะไรนอกกฎหมายอาจจะมีคนใช้ความรุนแรงมากขึ้นก็ได้นะคะบอสคนเราเมื่อกลัวเนี่ยมันจะไม่กล้าทำผิดถ้าผมเชื่อนะครับว่าการเมตตาหรือการให้อภัยเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับคนชั่วมันต้องตาต่อตาฟันต่อฟันเท่านั้นฉันอยากรู้เรื่องตัวอาคินที่เราเห็นอยู่พวกเธอไม่ได้คู่อาคินคนเดิมกลับมาใช่ไหมบอสคะอาคินคนเดิมไม่เป็นแบบนี้เชื่อรินครับความลับไม่มีในโลกนะพวกเราบอกความจริงเถอะพวกเราพยายามกู้ข้อมูลอาคินแล้วแต่ก็หามันไม่เจอก็เลยสร้างใหม่แม่งเลยคือว่าถ้าอยู่ๆเราเปลี่ยนตัวพระเอกแบบเนี้ยคนเล่นเกมก็อาจจะไม่พอใจแล้วก็ด่าเรานะครับเราก็เลยเอาข้อมูลการออกแบบตัวละครอาคินที่อยู่ในถังเซิร์ฟเวอร์ครับไปแปะใส่ตัวละครที่เราไม่ค่อยได้ใช้ใช
พอดีเราเจอตัวละครไร้หน้าในระบบนะคะตัวละครไร้หน้าหมายความว่ายังไงเราไปเจอตัวละครที่ไม่ใช่ NPC ปกตินะคะแต่ว่ามีสเตตสูงมีทุกอย่างครบหมดเลยค่ะ movement ก็มีอยู่แล้วแล้วก็มีทักษะในการต่อสู้ด้วยค่ะขาดแค่รูปร่างหน้าตาคือตอนผมคุยเจอตัวนี้ในเซิร์ฟเวอร์ครับตอนแรกผมก็แปลกใจว่ามันคือตัวละครที่เป็นชายชุดดำไร้หน้าที่ชอบทำร้ายอคินหรือเปล่าแต่พอถามพี่ไบพิงเขาบอกไม่ใช่แต่มันเป็นตัวละครที่คุณอเนตเอาไว้เตรียมใช้ตอนเฉลยฆาตกรเราก็เลยใส่หน้าอคินเข้าไปค่ะเอาเถอะก็เพราะพวกเธอที่ทำให้เกมกลับมาใช้งานได้แล้วอาคินคนใหม่คนนี้ที่เราสามารถควบคุมได้น่าจะทำให้เกมไปได้ไกลกว่าเดิมเงินสเต็ปต่อไปรีบสร้างอีเวนต์มันๆเอามูดเป็นโทนแบบหนังแอคชั่นฮอลลีวูดคอสตาล์แบบไมเคิลเบย์อะไรนะครับพี่ผมมีอะไรมาให้ดูอะไรมานั่งก่อนนั่งก่อนนี่เวอร์ชันใหม่เหรออืม Better World เวอร์ชันใหม่คาแรคเตอร์อคินจากหนุ่มอบอุ่นกลายเป็นหนุ่มโหดดุดันแถมยังเพลย์บอยอีกด้วยพี่เพลย์บอยอืมทุกอย่างเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะอาคินปิลิโอถึงผมจะเรียกพี่ว่าพี่เนี่ยแต่ผมก็อยากให้พี่เรียกผมว่าบอสนะครับครับบอสเรื่องที่บอสพูดในที่ประชุมเนี่ยบอสหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆอ่ะทำไมอ่ะหรือว่าพี่ไม่อยากทำก็ไม่เชิงถึงแม้ว่าพวกคนเลวมันสมควรตายก็ตามเนี่ยแต่การที่เราทำแบบนี้เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากสารเตี้ยเรื่องแบบนี้มันเซนซิทีฟมากนะครับพี่นี่มันใจอ่อนจริงๆเลยผมจะบอกอะไรพี่ให้พี่ระลึกภาพตามผมให้ดีหน่อยถ้าเกิดว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันรังแกเด็กหรือว่ามันทำร้ายผู้หญิงหรือแม้กระทั่งตบคนแก่ต่อหน้าพี่พี่จะยืนดูเฉยๆได้หรอก็ไม่ได้ถูกต้องถ้าพี่รู้สึกแบบนี้ก็แสดงว่าเราสองคนมีอุดมการณ์เดียวกันอย่าใจอ่อนไปหน่อยเลยพี่ชายเพราะผมกับพี่ลีโอเนี่ยเราเป็นยิ่งกว่าเจ้านายแล้วก็บริการเราเชื่อใจกันโดยไม่ตั้งคำถามเราไว้ใจกันด้วยชีวิตจนถึงขั้นตายแทนกันได้เลยแหละพี่ว่าอคินฮะพี่ว่าอคินทำไมครับเปล่าไม่มีอะไรหรอกเอ๊ะพี่เดี๋ยวผมมีอีกอย่างนึงมาให้พี่ดูด้วยชะแดเ
เอามาจากไหนเนี่ยลูกของคริสเนี่ยหน้าตาไม่ได้ออกฝรั่งขนาดนี้นะโอ้แล้วถ้าเป็นเอเชียเนี่ยก็ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แบบนี้อ่อนหวานเกินไปคือต้องเป็นผู้ชายในจินตนาการของผู้หญิงทุกคนนะไม่แพ้อ่าเลยนะครับผมชักไม่แน่ใจแล้วสิครับว่าลิขสิทธิ์ของตัวละครอคินเนี่ยคุณเป็นของอาธเนศหรือคุณเป็นของคุณนิสากันแน่ใครจะรู้เราว่าพ่อจะเอารูปที่พี่วาดอะมาเป็นต้นแบบของตัวละครอคินน่ะพี่นี่สเก็ตภาพหนุ่มในฝันตามใจตัวเองเลยใช่ไหมเนี่ยก็ตอนนั้นพี่เด็กๆอยู่นี่ก็จินตนาการถึงหน้าดาราผู้ชายที่พี่ชอบเอาหลายๆคนมารวมกันน่ะก็วาดไปอ่ะก็วาดไปแหมเขียนถูกใจตัวเองทุกองศาเลยมิน่าล่ะถึงได้หลงรักอคินหัวปักหัวปั๊มขนาดนี้อุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยพี่อลินนี่ทำให้อคินต้องเจอขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหพี่ดูดิอะไรเหรอซีนใหญ่เลยเนี่ยพี่อะไรเนี่ยทำไมมันเกิดระเบิดขึ้นอีกแล้วอ่ะแล้วอคินเขาอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่ในตึกหรือเปล่าเมื่อวานเมื่อวานช่วยเช็คได้ไหมเออพี่ใจเย็นครับอคินน่ะเขาเป็นโฮสต์หลักครับพี่และอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับว่าถ้าอคินตายเนี่ยเกมจบทันทีเลยและบริษัทเขาไม่มีทางทำแบบนั้นครับเพราะอคินยังสร้างเงินให้เขาอยู่เลยอคินถูกลอบทำร้ายตั้งหลายครั้งไม่ใช่หรอลอบทำร้ายใครจะลอบทำร้ายครับนี่อาธเนศอยู่ตรงนี้ครับใครจะฆ่าอคินได้ครับหรือว่ายังมีคนที่อยากทำร้ายอคินอีกฮัลโหลหมู่วานแกอยู่ไหนมาหาฉันที่ออฟฟิศหน่อยเร็ว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 มากมากเลยแกฉันมีเรื่องจะคุยกับแกเฮ้ยไม่เดี๋ยวแกไปเจอฉันที่ร้านกาแฟแกรีบออกมาเลยนะฉันมีเรื่องสำคัญมากด่วนมากต้องรีบคุยกับแกเดี๋ยวนี้มันต้องเป็นอย่างที่พี่บอกแน่ๆเลยอ่ะทำไงดีอ่ะพี่เดี๋ยวผมต้องไปจัดการก่อนนะพี่โดนตับโตขนาดนี้มันต้องเรื่องด่วนมากเลยครับพี่อยู่ตรงนี้ก่อนนะเฮ้ยหวานดูดิเอ็มจ้ะโอ้นี่เปื้อนขมเหลวไปหมดเลยนะเนี่ยฮะอุ้ยตรงนี้ก็เปื้อนน่ะตรงนี้ก็เปื้อนอุ้ยนี่ก็เปื้อนนี่เปื้อนขนาดนี้เนี่ยไปอาบน้ำดีกว่าไหมจ๊ะน้องสาวอีดิสทำอะไร
ดูแลเอมิลี่ไงหยุดเลยถ้าควบคุมความหื่นตัวเองไม่ได้นะก็อย่าออกจากบ้านช่วยด้วยค่ะคุณหมอคุณหมอคะเสียงน้ำขาดฉันโอ๊ยเจ็บขาฉันจะตายแล้วตัวประกอบแกเล่นใหญ่มากฉันว่าผมเอมิลี่ใหญ่มากแล้วนะตัวประกอบแกนี่ยังขโมยซีนได้อีกอ่ะก็กลัวเขาไม่เชื่อจะตีขาแล้วฟัคแกจะให้อาคินเดินเข้าไปทำไมไม่ได้ให้เดินเธอมึงยืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยไม่รู้เหรอมันอันตรายอ่ะแล้วนี่มาจากแผนกไหนไปรายงานตัวด้วยนะว่าออกมาจากตึกไหนพรให้เอมิลี่เรียกอคินมา Have บอสค่ะผมว่าบอสเนี่ยน่าจะเหนื่อยมาทั้งคืนแล้วนะครับคืนนี้เนี่ยเราไปอาบน้ำด้วยกันดีไหมครับเฮ้ยผมมีบัตร VIP ด้วยเฮ้ยพูดได้ดีเบอร์เมมเบอร์อาบน้ำต๋อมแต๋มต๋อมแต๋มพี่ดิ๊กฉันจะให้แกไปเขียนบทให้สายยางรถดับเพลิงจะได้สงบสติอารมณ์ลงบ้างแล้วดีโอครับปล่อยออโต้เพลย์ไปเลยอิมพอไว้เก่งอยู่แล้วพนักงานทุกคนลงมาจากตึกครบทุกคนแล้วนะคะเอ้าบอสผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าที่นี่พวกเราจัดการเองได้บอสจะเอาตัวเองมาอันตรายแบบนี้ทำไมอ่ะบอสคะพนักงานที่เจ็บหนักอะค่ะเอมก็ส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะใครที่เจ็บสาหัสเนี่ยให้ลาพักรักษาตัวบริษัทจะจ่ายเงินเต็มจำนวนส่วนในตึกนี้เนี่ยให้ปิดโดยไม่มีกำหนดจนกว่าจะรู้ว่ามันจะไม่เกิดเหตุแน่นอนบอสคะคือตอนนี้เอฟต้องย้ายพนักงานทุกฝ่ายไปตึกใหม่แล้วก็ตอนนี้บริษัทเรามีตึกว่างอยู่3ตึกบอสว่าจะย้ายไปตึกไหนดีคะเอฟจัดการได้เลยตามใจเอฟโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยบอสก็เหนื่อยมาทั้งคืนแล้วผมพากลับบ้านดีกว่าบอสจะได้พักผ่อน
พี่แต่ผมเนี่ยอยากพักผ่อนอีกแบบมากกว่าไปไหนอะคินฉันเข้าใจเธอนะที่เธอเรียกฉันว่าอคินเนี่ยแต่ถ้าเธอไม่สะดวกที่จะเรียกฉันว่าบอสก็ให้เรียกฉันว่าเดอะซันเพราะว่าฉันคือเดอะซันแสงสว่างแห่งความยุติธรรมเธอว่าอคินแปลกไปหรือเปล่านั่นไงเจ๊ปล่อยมันไว้ทีคุยกันเรื่องอคินเปลี่ยนไปเลยฉันว่ามันเป็นเพราะนางแฮกเกอร์นิสามากกว่านางไวรัสนางเชื้อร้ายเขาก็แค่อินกับบทเดอะซันมั้งแต่ตั้งแต่ฉันรู้จักเขามาเนี่ยไม่มีวันไหนเลยนะที่เขาไม่ผูกผ้าพันคอถึงไม่ผูกเนี่ยเขาก็พลาดเอาไว้แล้วยังไงอ่ะมันก็ดีไม่ใช่หรอพี่ลิโอเขาจะได้เลิกติดนิสัยเด็กติดผ้าเน่าอะไรแบบนี้สักทีแต่มันสำคัญกับเขามากเลยนะเอ็มเพราะว่าผ้าพันคอนั้นน่ะพ่อของเขาผูกให้เขาตั้งแต่เด็กแต่เขาก็เผาทิ้งไปทีนึงแล้วนี่ตอนที่ทะเลาะกับพ่อมันก็ใช่นะเอ็มแต่ตั้งแต่ที่พ่อเขาเสียเนี่ยฉันก็เห็นว่าเขาผูกเอาไว้ตลอดแหละ